ต้มขนมจีนวันนี้จะกินส้มตำนะคะใกล้ได้แล้วเนาะเตรียมส้มตำจ้าโอ้เราก็มาทอดใหม่เพิ่มความกรอบให้ก่อนจะมาทำส้มตำเดี๋ยวเราก็มาทอดใหม่จ้าเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็เอามาต้มไก่ทอดเสร็จแล้วกากหมูเสร็จแล้วก็มาทอดไก่ให้เด็กๆนะคะที่หมักไว้เนาะอุ๊บนี่เลยอุ้ยน้ำมันเก่าไก่มีหมูด้วยนะคะแล้วน้ำมันเก่าจะกากหมูเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาส้มตำกันจ้าแล้วเนื้อให้ลูกกระดูกก็จะเป็นของแม่ทอดไปชิ้นไก่เล็กๆสุกแล้วกากหมูกรอบกรอบเนาะอันนี้ของเด็กๆนะคะไก่ของเด็กๆก็เรียบร้อยนะคะพี่น้องคะแป้งไม่พอเท่าที่ได้เนาะแป้งหมดฝรั่งไปช็อปตอนเย็นนี้เดี๋ยวต้องโทรแจ้งก่อนเลิกงานนะคะหันมาเผลอไม่ได้สีเข้มเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะแซ่บแล้วจ้ะนี่ก็จะหันมาอันนี้คือพริกของเรานะคะกระเทียม2กีบพริกนี่บอกเลยว่ามากกว่า30เม็ดเนาะมาสัวด้วยกันพี่น้องคะเครื่องเตรียมแล้วพี่น้องคะเครื่องครึ่งคกพริกแดงๆอ่ะมะละกอใส่ลงไปนะคะสัวมะละกอก่อนบอกเลยนี่เราก็จะเอาขนมจีนใส่ลงไปรสแซ่บเผ็ดเปรี้ยวถึงใจทุกอย่างนะคะนี่เลยคนเดียวโซโซดูสีสันไม่เผ็ดไม่กินโฮ้ยนึกว่าถ่ายตอนเทพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยส้มตำขนมจีนไม่กดกล้องอีกแล้วนะคะอ่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า